สำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศและรับสมัครพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2562เพื่อชี้แจงกิจกรรมตลอดจนพัฒนากระบวนการสอนพร้อมๆกับการดูแลใส่ใจสุขภาพโดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวาดวัดพิชยยาธิการามเป็นประธานทรงเปิดโครงการที่ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยยาธิการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและรับสมัครพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2562เพื่อประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงกิจกรรมการติดตามจำนวนพระสอนศิลธรรมประจำปีตลอดถึงการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลใส่ใจสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวาดวัดพิชยยาติการามเป็นประธานทรงเปิดโครงการพร้อมด้วยพระเถระพระเทพสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระศรีธรรมภาธีผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยร่วมในพิธีทางนี้พระศรีธรรมภาธีผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรมกล่าวว่าโครงการปฐมนิเทศและรับสมัครพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2562จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำพระสอนศิลธรรมที่ปฏิบัติงานอยู่มาร่วมรับรู้บทบาทรับทราบกิจกรรมและมาแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดการพัฒนาการสอนโดยเน้นหลักสูตร Active Learning ปรับเปลี่ยนครูสอนพระเรียนธรรมให้เป็นโค้ชซึ่งท่านเก่งชำนาญในองค์ธรรมแต่ขาดกระบวนการถ่ายทอดที่ต้องอาศัยจิตวิทยาการสอนหลากหลายจึงเป็นการได้มารับความรู้ในการออกแบบกิจกรรมการสอนเพราะมารับทราบกิจกรรมโดยในวันที่14-15กุมภาพันธ์2562จะจัดงานมาฆบูชาสมัชชาโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการร่วมแสดงศักยภาพของโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งมีคุณภาพกว่า 1,000 โรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจัดแสดงมากกว่า50โรงเรียนตลอดถึงการประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันในรายการ MCU Contestโดยส่งนักเรียนของพระสอนศิลธรรมเข้าประกวดในรายการต่างๆอาทิการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะการบรรยายธรรมโครงการคุณธรรมเป็นต้นเตรียมจัดขึ้นระดับภาคในเดือนพฤษภาคมและระดับประเทศในเดือนสิงหาคม2562หลักสูตร Active Learning นั้นเป็นหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนผู้สอนใหม่อภิวัตการสอนเปลี่ยนครูปริยัติธรรมให้เป็นโค้ชActive Learning จะเป็นหลักสูตรที่ให้พระสอนศิลธรรมนั้นเข้ามาฝึกฝนอบรมผ่านกระบวนการนี้ออกแบบการสอนศิลธรรมและสามารถนำนักเรียนหรือลูกศิษย์นั้นให้เรียนเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างสนุกสนานและมีสาระสำนักงานพระสอนศิลธรรมในปีนี้ก็จะมีเรื่องการรณรงค์จัดงานประชุมใหญ่เรียกว่างานมาฆบูชาสมัชชาโรงเรียนวิถีพุทธจะจัดวันที่14-15กุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเป่าประกาศให้พระสอนศิลธรรมและผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธได้รับทราบว่าเราจะต้องมาช่วยกันผลักดันเรื่องโครงการโรงเรียนวิถีพุทธนั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองประเด็นที่3เนี่ยอยากจะให้พระสอนศิลธรรมท่านร่วมกิจกรรมใหญ่ของโครงการพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีชื่อติดปากเรียกกันว่า MCU Contestชื่อภาษาไทยคือโครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งพระสอนศีลธรรมจะเป็นเจ้าของโครงการด้านแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าทางด้านกรมอนามัยโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพพระสงฆ์หลักสูตรพระกีฬานุปถากถวายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติแล้วเสร็จจำนวน2โซนคือกรุงทุนเหนือและกรุงเทพเหนือรวม13เขตปกครองคณะสงฆ์อยู่ระหว่างดำเนินการ4รุ่นคือกรุงเทพกลางกรุงเทพใต้กรุงเทพตะวันออกและกรุงธนใต้รวม38เขตการปกครองโดยจะทำให้ครอบคลุมพื้นที่ 100% ในปี2562และตั้งเป้าจะอบรมถวายความรู้เพื่อให้มีพระกีฬานุปถากทุกวัดวันละ1รูปในอนาคตด้วย
ก็มาจากเรื่องที่เราจะทำนูนพระสงฆ์ร่วมกันนะคะว่ามีเรื่องสำคัญสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นบุคคลสำคัญแต่ว่าเราพบว่าตอนนี้พระสงฆ์ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากโยมอุปถากนะคะซึ่งอาจจะมีไม่ค่อยเข้าใจอาหารที่ถวายพระบ้างหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสุขภาพของท่านก็ทำให้ท่านมีปัญหากลุ่มโรคที่เราพบบ่อยๆก็เป็นกลุ่มโรคเนี่ยค่ะความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงซึ่งก็จะนำมาด้วยโรคอื่นๆก็เห็นว่าถ้าเราสามารถดำเนินการให้เหมือนกับว่ามีพระที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพที่เราเรียกว่าเป็นพระคีฬานุปถากก็จะผ่านกระบวนการของการถวายความรู้ท่านก็จะมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพซึ่งก็นอกจากการดูแลสุขภาพตนเองท่านก็จะเป็นองค์ที่จะไปดูแลพระสงฆ์องค์อื่นๆซึ่งอยู่ในวัดด้วยนะคะอบรมแล้วทั่วประเทศตอนนี้ประมาณ800กว่ารูปเกือบ900รูปอะค่ะทั่วประเทศเราก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยระดับจังหวัดระดับอำเภออยากให้มีอย่างน้อยประจำวัดละ1ท่านแล้วก็ท่านอาจจะสามารถดูแลวัดที่อยู่โดยรอบได้ด้วยแต่ว่าถ้าต่อไปการพัฒนาโครงการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็หวังว่าทุกวัดน่าจะมีสัก1ท่าน1องค์ที่ท่านสามารถจะดูแลเรื่องสุขภาพให้กับพระสงฆ์ในวัดได้อะค่ะ